ทอฟฟี่ตัวซ่องคอมนะคะวันนี้พี่ทอฟฟี่เนี่ยก็จะมีทริปสำหรับใครที่เล่น ROO นะหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะคะว่าแพทใหม่เนี่ยใน Preset Enchanting เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะก็คือ Enchanting ตรงไหนมาดูตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้คือปกติสมมติว่าสมมติพี่ทอฟฟี่เนี่ยตอนแรกพี่ทอฟฟี่เป็นแอสสายคริใช่ไหมแล้ววันใดวันหนึ่งปรากฏว่าฉันเล่นสายคริไม่ไหวแล้วฉันต้องเปลี่ยนฉันเข้าสู่ในเมื่อสายคริมาสู้อะไรใครไม่ได้ก็เลยต้องโอเคเปลี่ยนมาเป็นสายแอสซาซินสายโซเบรกก็ได้มาเป็นสายโซเบรกเรียบร้อยแต่ติดตรงไหนติดตรงที่ไอ้ค่าเอนชานติ้งเนี่ยมันดันเป็นของสายคริอยู่อ่ะจะทำยังไงที่แบบว่าจะต้องเปลี่ยนของสายคริให้เป็นสายโซเบกโดยที่ออฟเก่าไม่หายนะคะมาดูตรงนี้เลยตรงหัวข้อ Enchanting เนี่ยก็จะมีแผนงานใช่ไหมอันนี้คือแผนงานเก่าของพี่ทอฟฟี่หลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ตรงแผนงานตรงนี้หรือ Preset เนี่ยในเวอร์ชันภาษาอังกฤษมันเปลี่ยนได้แล้วเปิดเพิ่มได้นะเราก็สามารถที่จะมาเลือกตรงแผนงานหรือ Preset แล้วก็สื่อเพิ่มค่ะเราสามารถเซอร์เพิ่มได้สูงสุดถึง5 Preset นะก็นี่แหละเราก็ต้องทยอยเปิดสล็อตละ 50,000 ซึ่งพอเราเปิดแผนงานไปตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเปิด Preset 2ปุ๊บเราก็สามารถที่จะสุ่มเพิ่มได้เลยแล้วก็ซื้อแค่ครั้งเดียว Preset เนี่ยมันไปโผล่ของทุกๆช่องเลยนะเราไม่ต้องไปซื้อทีละช่องนะมันเพิ่มให้ทุกช่องเลยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเล่นสายอาชีพได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยที่ออฟเก่าก็ยังอยู่เผื่อวันใดวันหนึ่งอยากจะเปลี่ยนกับเล่นสายเก่าแต่ออฟเทพอันเก่าก็ไม่หายไปไหนก็ยังเปลี่ยนไปได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี่แหละก็ที่อยากจะบอกมีแค่นี้นะคะอันนี้ก็คือเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าไอ้ตรงพรีเซตของ Enchanting ตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้เพราะเห็นในกลุ่มเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่รู้นะคะว่า preset ตรงเนี้ยแบบไปเซตฉันเห็นหลายคนมากที่ไปออฟทับอันเก่าแล้วอันเก่าอย่างเช่นเป็นดูเอลใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็น legendary bow อย่างเงี้ยแล้วฉันรู้สึกเสียดายดูเอล level 3 level 4อ่ะแล้วเธอไปทับมันอ่ะอะไรแบบนี้นะฮะก็ฝากไปด้วยกับทริปเล็กๆน้อยๆค่ะฝากติดตามได้นะคะกิลฉันไปทับที่ใครเคลียร์กันเองนะไปแล้วบ๊ายบายมอชิโมทัฟฟี่เดซ